และอีกหนึ่งโจทย์ใหญ่สำหรับประเทศไทยก็คือเรื่องโควิด-19 ที่ในช่วงเวลานี้ได้เห็นคนภายในประเทศตื่นตัวกลับมาปฏิบัติตามมาตรการกันอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่มีรายงานว่าประมาณ1สัปดาห์มาแล้วที่มีคนติดเชื้อภายในประเทศค่ะวันนี้คุณวิภาปิ่นแก้วได้ลองไปสำรวจชุมชนที่บริเวณชุมชนท่าเรือและตลาดย่านบางกอกน้อยนะคะเพื่อไปดูแนวทางการปฏิบัติตัวก็เริ่มเห็นจำนวนหนึ่งพกเจลแอลกอฮอล์แล้วเพื่อเตรียมไว้ล้างมือด้วยนะคะติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะเสียงประกาศจากเจ้าหน้าที่บริเวณท่าเรือเน้นย้ำผู้โดยสารต้องใส่หน้ากากอนามัยก่อนลงเรือทุกครั้งนี่เป็นมาตรการหนึ่งที่ท่าเรือปฏิบัติเป็นประจำนอกจากให้ผู้โดยสารตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าซื้อตั๋วโดยสารรวมทั้งที่นั่งจัดให้เว้นระยะห่างนี่เป็นมาตรการที่ปฏิบัติมาตั้งแต่มีสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระยะแรกการนั่งเว้นระยะห่างปัจจุบันกับอันแรกๆที่มีโควิด-19 นะคะปัจจุบันเนี่ยผู้โดยสารจะไม่ค่อยเคร่งมากเหมือนแรกๆเนี่ยเราแปะไว้ระยะห่างผู้โดยสารก็จะนั่งเว้นระยะห่างแต่ณปัจจุบันเนี่ยจะไม่ค่อยกับอย่างโควิดมากเท่าไหร่ค่ะผู้โดยสารกลุ่มนี้ไม่ลืมที่จะหยิบเจลแอลกอฮอล์ที่พกติดตัวมาล้างมือทุกครั้งที่นึกได้พวกเขายอมรับว่าเริ่มกลับมาดูแลป้องกันโควิด-19 อย่างจริงจังอีกครั้งในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากทราบข่าวว่ามีการติดโควิด-19 ในประเทศคือช่วงแรกด้วยความที่มันใหม่มากเลยค่ะแล้วก็แบบว่ายังแบบงงๆกับการเตรียมตัวแบบอาจจะมีพกแบบว่าแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ฉีดบ่อยมากขนาดนั้นพอมาถึงช่วงกลางที่มันเริ่มซาไปแล้วแล้วก็แบบว่าอาจจะห่างหายจากการแบบพกกระดาษทิชชู่เปียกแล้วก็แอลกอฮอล์เจลล้างมืออะไรเงี้ยไปบ้างค่ะแต่ว่าก็ยังใส่แมสอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มาถึงช่วงนี้ค่ะก็คือต้องกลับมาทำทุกอย่างใหม่ตลาดเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีคนจำนวนมากไปรวมตัวกันค่อนข้างหนาแน่นวิธีการป้องกันโควิด-19 ของผู้ซื้อผู้ขายต่างก็ใส่หน้ากากอนามัยร้านอาหารบางร้านคุมเข้มมากกว่าเดิมอนุญาตให้เฉพาะคนที่ใส่หน้ากากอนามัยเข้าภายในร้านเท่านั้นและบางร้านที่ขายเครื่องดื่มนำเจลแอลกอฮอล์กลับมาบริการให้ลูกค้าอีกครั้งเพราะได้ติดตามข่าวการติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศก่อนอื่นที่จะเปิดร้านเราเช็ดโต๊ะเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะแล้วจากนั้นเวลาเรารับออเดอร์เสร็จเราก็ทำออเดอร์ข้างในแล้วออกออเดอร์เราจะไม่มีการจ่อหลอดให้ลูกค้าให้ลูกค้าล้างมือก่อนจ่อหลอดถ้าลูกค้าอยากจ่อเองค่ะเขาก็มีมาติดตัวนะลูกค้าเพราะว่าบางทีเขาจะมีน้ำแอลกอฮอล์เขาจะมีน้ำล้างมือมาส่วนตัวเขาแล้วเวลาเขามาเขาก็จะใส่แมสก์เข้ามาตอนที่มันนิ่งๆก็คือไม่ส่วนมากก็จะเริ่มแบบว่าไม่ค่อยใส่หน้ากากกันเท่าไหร่แล้วก็สแกนก็ไม่ค่อยเริ่มสแกนแล้วใช่ช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาดูแลตัวเองอีกรอบวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีเพิ่ม18คนในจำนวนนี้17คนเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบเชื้อขณะอยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้อีกหนึ่งคนติดเชื้อในประเทศคือบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งปฏิบัติงานในสถานกักกันทางเลือกและเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้าที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์5คนผลการตรวจสอบพบว่าอาจจะมีช่องว่างช่วงรับประทานอาหารทำให้บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อจากสถานกักกันทางเลือกปกติแล้วพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ถ้าอยู่ในการทำงานก็ส่วนใหญ่จะสวมแมสครับแต่ว่าด้วยความใกล้ชิดกันเวลาติดเชื้อเนี่ยด้านหนึ่งที่เราสงสัยมากที่สุดก็คือการนั่งร่วมกันรับประทานอาหารทำไมเราถึงจำได้ไหมครับช่วงของการที่เราต้องปิดสถานที่ก็คือร้านอาหารอะไรทั้งหลายเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าเนี่ยกลัวว่าจะมีละอองฝอยต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากตรงนี้นะครับอันนี้เขาเอากับข้าวมานั่งกินด้วยกันนะครับก็เลยเกิดตรงนี้กันขึ้นมาแล้วก็แทร็กกลับไปว่าเอ๊ะถ้านั่งกินข้าวด้วยกันรายที่1 2 3อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไม่น่าจะหรือรวมรายที่4ด้วยแต่พอซักประวัติรายที่4ปรากฏว่าไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการที่เขาไปดูแลผู้ที่ติดเชื้ออยู่ใน ASQ
ขณะนี้มีการตรวจหาเชื้อจากเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเอกชนที่พบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น851คนในจำนวนนี้745คนไม่พบเชื้อส่วนที่เหลือยังรอผลยืนยันจากนี้กรมควบคุมโรคจะขยายวงสอบสวนโรคเพื่อหามาตรการป้องกันมากขึ้น